ักข่าวพลเมืองวันนี้คุณภาวินีชัยภาคนักข่าวพลเมืองจะณนิวจะพาไปชมความพยายามของเกษตรกรที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะที่เน้นการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยไปถึงผู้บริโภคค่ะเช้าตรู่ของทุกวันพฤหัสศุกร์มะนอยอ๋อมข้าวโพดข้าวเหนียวมะระจีนมะระใหญ่พริกชี้ฟ้าดอยปูคาเปลือกมันและพืชผักในถิ่นกว่า50ชนิดได้เดินทางออกมาจากอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพร้อมกับแม่เรินพ่อกฤษดาและเพื่อนบ้านมาตั้งร้านวางขายอยู่ด้านหน้าสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่านเพื่อให้คนเมืองน่านได้รู้จักกับพืชพันธุ์ในถิ่นและได้พบคนปลูกผ่านการได้ชมลองชิมและซื้อหาไปปลูกไปทำอาหารให้คนในครอบครัวประมาณ100บาทโลนึงนะถ้าเขาคัดมาแล้วนี่เราจะให้เท่าไหร่100กว่า120หรือ130อย่างแบบนี้สำเร็จมานะเราก็เอาที่เราอยู่ได้ก่อนนะคือหมายถึงว่าต้องซื้อหมายถึงว่าถ้า10บาทเราต้องมาขาย15บาทคือ1ไอ้น้ำมันลด2ที่เราไอ้เสียเวลาเป็นนั่งเป็นวันๆขายอยู่ที่นั่นน่ะแล้วก็ดูที่การบริโภคของคนตรงนั้นน่ะเขาบริโภคอะไรบ้างถ้าเอาไปมันก็ต้องไม่ขาดทุนอย่างน้อยก็เสมอตัวอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ยกที่ตรงเนี้ยให้ขายทำเต้นทำอะไรให้ขายอ่ะก็พอขายได้อยู่แต่ก่อนก็มีเยอะคนอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมมีอำเภอเมืองก็มาขายด้วยตอนหลังเขาขายไม่ได้อำเภอสาเขาขายไม่ได้เขาเลิกไปก็เหลือแต่พ่อกับพ่อไรนี่แหละยืนหยัดมาตั้งแต่ปี52จนมาถึงทุกวันนี้ปัจจัยพื้นฐานที่จะมาสู่ระบบการผลิตแบบอินทรีย์เนี่ยต้องมีดินมีน้ำมีป่านะครับโดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ได้แหล่งน้ำที่ดีแล้วก็มีดินที่ดีมาทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรตรงนี้นะครับมันเป็นของส่วนรวมบทบาทและกลไกหน่วยงานของรัฐที่เล็กที่สุดได้อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนในชุมชนเองเนี่ยนะครับสนใจทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันได้ประสานขอความร่วมมือแล้วก็มีการผลักดันเกิดขึ้นในระดับอบต.หรือเทศบาลก็จะทําให้การทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับไปได้ไกลไปได้เร็วมากขึ้นประสบการณ์10กว่าปีด้านการขายเมล็ดพันธุ์ควบคู่กับพืชผักพื้นถิ่นสอนพ่อว่าการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีและปลูกต่อได้เช่นนี้ต้องหนักแน่นและต้องการต้นทุนทางสังคมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ทางการตลาดเพิ่มขึ้นคนปลูกถึงจะอยู่ได้จริงและนอกจากผู้บริโภคที่พร้อมจ่ายแล้วเกษตรกรยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาดอยู่มากเพราะหากเกษตรกรกลุ่มนี้อยู่ได้ก็เท่ากับการได้ดูแลคนปลูกและดูแลดินน้ำป่าไปด้วยกันภาวินีชัยภาคนักข่าวพลเมืองจะนะนิวรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดน่าน